สวัสดีครับนักศึกษาในเลคเชอร์ย่อยนี้นะครับเราจะมาดูนะครับฟีเจอร์นะครับที่เป็นฟีเจอร์ที่สำคัญมากนะครับของการให้บริการ 5G นะครับฟีเจอร์ตัวนี้นะครับก็คือไอตัวคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่าไอตัวเน็ตเวิร์กสไลซ์นะครับเน็ตเวิร์กสไลซ์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับอธิบายว่าเน็ตเวิร์กสไลซ์มันคืออะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทวนให้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับนะครับโซวิทที่ใช้ให้บริการใน 5G นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับไอตัวเน็ตเวิร์กสไลซ์ด้วยนะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าโครงข่าย 5G นั้นนะครับถูกออกแบบมานะครับเพื่อที่จะรองรับกับแอปพลิเคชันที่มีความหลากหลายนะครับในเชิงของrequirement นะครับความต้องการหรือตัวสเปคนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับโครงข่าย 5G นะครับจะแบ่งคลาสที่นะครับโครงข่าย 5G นั้นจะสามารถให้บริการได้ออกมาเป็นคลาสใหญ่ๆอยู่3คลาสนะครับนั่นก็คือนะครับคลาสการให้บริการคลาสแรกก็คือตัว EMBB นะครับตัว EMBB ตัวนี้นะครับก็ย่อมาจาก Evolve นะครับ Mobile Broadband นะครับตัวโปรไฟล์ของคลาสตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็คือต้องการที่จะให้บริการนะครับuser ด้วย bit rate ที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันซึ่งจะอยู่ในคลาสตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันพวกประเภทการส่งผ่านวิดีโอที่มีความคมชัดสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวิดีโอประเภท resolution ประเภทขึ้นไประดับ 4K HD นะครับหรือแม้กระทั่งในอนาคตก็เป็น 8K นะครับนอกจากนี้นะครับไอตัวแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่ต้องการบิตเรทที่สูงก็ยกตัวอย่างเช่น VR นะครับตัว Virtual Reality หรือ Augmented Reality นะครับคลาสที่2นะครับที่ 5G นะครับนิยามไว้เพื่อให้การให้บริการนะครับก็คือตัว URLLC นะครับไอตัว URLLC ตัวนี้นะครับมันก็ย่อมาจาก Ultra Reliable Low Latency Communication นะครับโปรไฟล์ของการให้บริการคลาสตัวนี้ก็คือต้องการความเสถียรที่สูงคือต้องการ Reliability ที่สูงนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ต้องการ Delay นะครับต้องการ Delay ที่ต่ำนะครับ response time นั้นจะต้องเป็นในเวลาจริงนะครับตัวอย่างของแอปพลิเคชันในคลาสของ URLLC ตัวนี้นะครับก็อาทิเช่นการแพทย์ทางไกลนะครับซึ่งการแพทย์ทางไกลตัวนี้ก็อาจจะเกี่ยวพันกับนะครับการควบคุมเครื่องมือแพทย์ทางไกลอาทิเช่นนะครับการผ่าตัดหรือนะครับการควบคุมหุ่นยนต์นะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับอาจจะไปส่งอาหารนะครับอาจจะไปเช็คสภาพคนไข้วัดไข้ของคนไข้นะครับไอตัวนี้เหล่านี้นะครับต้องการการควบคุมที่เป็นลักษณะของการควบคุมที่มีความเสถียรสูงนะครับแล้วก็เรียลไทม์นะครับขณะเดียวกันอีกคลาสหนึ่งนะครับอีกคลาสหนึ่งของการให้บริการ 5G นะครับก็คือคลาสที่เราเรียกว่า MMTC นะครับหรือ Massive Machine Type Communication นะครับการให้บริการคลาสตัวนี้นะครับก็จะเน้นหนักไปเพื่อตอบรับกับยุคของ Internet of Things นะครับหรือ IoT นะครับคลาสตัวนี้จะเกี่ยวพันกับนะครับการอนุญาตให้จำนวนเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร UE หลากหลายนะครับที่มีเซ็นเซอร์อยู่นั้นสามารถเชื่อมต่อฟอร์มกันเป็นเน็ตเวิร์กนะครับได้นะครับตัวอย่างของแอปพลิเคชันในคลาสตัวนี้ก็อาทิเช่นนะครับสมาร์ทโฮมDomestic IoT นั่นก็คือตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะถูกไปนะครับติดตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นในเครื่องอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านนะครับอาจจะเป็นนะครับแอร์คอนดิชันนะครับอาจจะเป็นตู้เย็นนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมหรือให้มันทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อนะครับoptimize หรือลดนะครับค่าไฟให้ต่ำที่สุดหรือแม้กระทั่งนะครับตั้งระบบนะครับเปิดปิด เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทำการนะครับสั่งเปิดปิดทางไกล
นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของMassive Machine Type Communication นะครับก็คือ Industrial IoT นะครับ Industrial IoT ตัวนี้นะครับก็เกี่ยวพันกับนะครับการไปติดตั้งนะครับเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ในสายการผลิตนะครับอาจจะนะครับควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมสายการผลิตทางไกลนะครับควบคุมอุปกรณ์ในการผลิตนะครับเครื่องจักรในการผลิตนะครับเป็นต้นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ 5G นั้นนะครับไม่ได้เป็นเหมือนกับ Wireless Generation อื่นๆนะครับที่อาจจะโฟกัสแค่นะครับ Mobile Voice แล้วก็ Text Communication เท่านั้นนะครับจากที่เราพูดมาเราจะเห็นได้ว่า 5G นั้นนะครับแผ่ขยายนะครับปีกนะครับไปรวมนะครับแอปพลิเคชันที่มีความหลากหลายนะครับแล้วโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็ต่างกันนะครับในกรณีของคลาส EMBB นั้นนะครับต้องการบิตเรทที่สูงนะครับในคลาส URLLC นั้นนะครับต้องการ reliable ที่สูงนะครับต้องการความเสถียรของการเชื่อมข้อมูลนะครับในขณะที่ต้องการดีเลย์ต่ำในกรณีของคลาส MMTC นั้นต้องการนะครับให้สามารถเชื่อมต่อกับจำนวนเซ็นเซอร์ที่มีจำนวนเยอะได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า 5G นั้นนะครับค่อนข้างที่จะเป็นนะครับแพลตฟอร์มที่ทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับสามารถที่จะรองรับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันได้หลากหลายมากโดยปกติแล้วนะครับใน 5G ในแต่ละเน็ตเวิร์กโนดนะครับก็จะถูก install หรือถูก config มาเพื่อสามารถที่จะตอบสนองกับนะครับแอปพลิเคชันหรือ service นะครับซึ่งอาจจะเป็น1แอปพลิเคชันหรือ1 service หรือหลากหลายแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วในแต่ละเน็ตเวิร์กโนดนั้นนะครับก็จะถูกจัดสรรมาเพื่อให้รองรับคลาสใดคลาสหนึ่งของการให้บริการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวเน็ตเวิร์กโนดนะครับที่เป็นโมบายเน็ตเวิร์กโนดเนี่ยนะครับซึ่งสามารถที่จะอนุญาตนะครับให้ UE หรือ User Equipment หรือ Mobile Device เหล่านี้นะครับทำการเชื่อมต่อนั้นนะครับก็อาจจะนะครับยอมให้อาจจะมีหลากหลายแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับnetwork node ตัวนี้ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับ network node แต่ละโนดนั้นก็จะถูก install นะครับตัวฟีเจอร์นะครับให้รองรับกับคลาสใดคลาสหนึ่งนะครับของการให้บริการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดโนดตัวนี้นะครับถูก config นะครับถูก config หรือว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้รองรับนะครับ EMBB application นะครับแน่นอนว่าอาจจะมีหลายแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่ในคลาส EMBB นี้สามารถเชื่อมต่อกับตัว network node ตัวนี้ได้นะครับในขณะเดียวกันบาง network node ก็จะอาจจะถูกคอนฟิกมาเพื่อนะครับรองรับกับตัวแอปพลิเคชันพวกประเภท URLLC ในกรณีนี้ก็อาจจะมีตัว URLC หลากหลายที่เช่นทางการแพทย์นะครับที่สามารถที่จะรองรับโหนดตัวนี้สามารถที่จะรองรับได้นะครับหรือบางโหนดนั้นก็อาจจะถูกคอนฟิกมาเพื่อนะครับรองรับกับนะครับแอปพลิเคชันพวก MMTC นะครับในกรณีนี้นะครับก็สามารถไอตัวโหนดตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับกับแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ต่างกันนะครับแต่นะครับก็ยังอยู่ในคลาสของ MMTC นะครับทั้งนี้ในแต่ละโหนดนั้นนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อกับตัว Core Network นะครับตัว Core Network นะครับหรือตัว Evolve Package Core แบบที่เราเคยคุยกันไปในเลคเชอร์ย่อยก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้นะครับมันก็จะมี Control Plane นะครับ User Plane ในการทำการ Set Up หรือการจัดสรรทรัพยากรนะครับรวมไปจนถึงนะครับการเชื่อมต่อกับnetwork ข้างนอกนะครับ data network ข้างนอกนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในแต่ละโหนดนะครับซึ่งถูกคอนฟิกมาว่าสามารถที่จะให้บริการนะครับกับแอปพลิเคชันในคลาสไหนได้บ้างนั้นโดยปกติแล้วความสามารถเหล่านี้นะครับจะถูกนิยามเก็บไว้ในตัว NSSF นั่นก็คือตัว network slice
selection function นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมันก็ในกรณีของ core network ตัวนี้นะครับก็อันนี้อาจเป็น NSSF แบบที่เราเคยเรียนกันนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวซึ่งเก็บนิยามของแต่ละโหนดนะครับว่าแต่ละโหนดนั้นนะครับมีความสามารถที่จะให้บริการข้อมูลในคลาสไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นไอตัวคลาสนี้ก็อาจจะเก็บไว้ว่านะครับอันนี้คือโหนดหนึ่งโหนดหนึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะนะครับสามารถที่จะจัดการกับแอปพลิเคชันพวกประเภท EMBB ได้นะครับนะครับไอโหนดที่2ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะจัดการกับนะครับแอปพลิเคชันประเภท URL LC ได้นะครับโหนดที่3นะครับก็อาจจะจัดการกับแอปพลิเคชันพวกประเภท MMTC ได้ทั้งนี้นะครับความสามารถเหล่านี้ก็จะถูกนิยามในนะครับ NSSF นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเกิด user equipment นะครับต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับกับ network node ตัวไหนนะครับตัว NSSF นะครับก็จะมีส่วนนะครับในการจะช่วยเลือกนะครับว่าโหนดไหนที่ application ควรจะทำการเชื่อมต่อนะครับอันนี้คือหลักการของการให้บริการของ 5G นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาดูหัวข้อหลักของสไลด์ย่อยตัวนี้นะครับก็คือคอนเซปต์ของคำว่า network slice นะครับ network slice ก่อนที่จะพูดถึง network slice ตัวนี้นะครับอาจารย์อยากจะบอกถึงว่าคอนเซปต์ของ network slice ตัวนี้นะครับคล้ายคลึงกับคอนเซปต์ของสิ่งที่เราเรียกว่า cloud computing cloud computing นะครับหรือการให้บริการ cloud นะครับหลักๆของการให้บริการ cloud นั้นนะครับถ้าเกิดนะครับนักศึกษานะครับเปรียบเทียบกับนะครับประสบการณ์ที่เรามีอยู่นะครับผมก็อยากจะบอกที่เราใช้กันเยอะมากในปัจจุบันก็อาทิเช่น Google Drive นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมติไอตัวนี้เราก็จะเอาไว้เก็บนะครับ Google Drive เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะเอาไว้เก็บนะครับเก็บไฟล์ของเรานะครับทำการ storage file นะครับทำการเก็บไฟล์เก็บข้อมูลต่างๆใช่ไหมครับในขณะเดียวกันนะครับกรณีของการให้บริการคลาวด์บางครั้งนะครับเราเขียนโปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาโปรแกรมของเรานั้นไปรันบนนะครับอาจจะเป็น Google Platform หรือ Amazon Platform นะครับพูดง่ายๆคือเราเอาโปรแกรมของเรานั้นไปรันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับ AIArtificial Intelligence หรือ Deep Learning นะครับเราก็จะอาจจะเอาโปรแกรมของเรานั้นนะครับอัพโหลดขึ้นไปบนไปรันเพื่อใช้ GPU ครับ Graphic Processing Unit นะครับของ Google ได้แน่นอนนะครับเขาก็เปิดเขาอาจจะเปิดให้เราใช้ฟรีสัก100เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นเราก็ต้องจ่ายเงินนะครับขณะเดียวกันหรือเราจะไปรันนะครับตัวซอฟต์แวร์หรือตัวแอปพลิเคชันของเราบน Amazon เหล่านี้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ Cloud Computing เสร็จแล้วเนี่ยนะครับคอนเซปต์ของ Cloud Computing นั้นนะครับคอนเซปต์ของมันก็มีอยู่ว่าอาจารย์อยากจะขออธิบายโดยใช้ Google Drive เป็นหลักนะครับจริงๆแล้วนะครับ Google Drive นะครับมันสิ่งที่มันสร้างขึ้นมานะครับมันก็คือสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า Logical Space นะครับ Logical Space ความหมายคือว่านะครับมันจะสร้างที่เก็บให้เรานะครับโดยที่เก็บให้เรานั้นเป็นแบบที่เก็บแบบเสมือนแบบที่เก็บจริงๆมันเป็นเหมือนกับว่าข้อมูลของเราจริงๆแล้วเนี่ยเรามองไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในที่เดียวกันเปรียบเสมือนกับนะครับนักศึกษานั้นมี external hard disk อยู่ตัวนึงนะครับ external hard disk ตัวนี้นะครับโดยปกตินักศึกษาก็จะเก็บข้อมูลลงใน external hard disk ข้อมูลของนักศึกษานั้นก็จะอยู่ในนะครับ external hard disk หรืออาจจะอยู่ใน thumb drive นะครับไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวซึ่งนักศึกษาจับต้องได้เราเรียกไอ้สิ่งที่เราจับต้องได้ตัวนี้ว่า physical นะครับ physical space นะครับ physical space แต่ใน Google Drive นั้นนะครับเขาโชว์ให้เราเห็นว่านะครับข้อมูลของเรานั้นเก็บอยู่ในที่เดียวกันเรามองนะครับเวลาเราเข้าไปใน Drive เราล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตัวโฟลเดอร์ของเรามันจะมีไฟล์ของเรานะครับ
มันดูเหมือนกับว่านะครับมันดูเหมือนกับว่ามันอยู่ในที่เดียวกันแต่จริงๆแล้วนะครับการเก็บของ Google นั้นนะครับข้อมูลของเรานั้นอาจจะกระจัดกระจายไปตามกับฮาร์ดดิสก์ของ Google นะครับไฟล์อันที่1ของคุณนะครับอาจจะไปอยู่ที่นี่ไฟล์อันที่2อาจจะไปอยู่กับฮาร์ดดิสก์ตัวนึงไฟล์อันที่3ก็ไปอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวนึงแต่นะครับเขาสามารถสร้างระบบขึ้นมานะครับซึ่งนะครับทำให้เรามองเห็นว่านะครับไฟล์ของเรานั้นอยู่ในที่เดียวกันเป็นเปรียบเสมือนกับ logical space นะครับซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคมันเหมือนกับนะครับมันเหมือนกับเราใส่ข้อมูลของเราไปในนะครับ physical hard disk ของเราเหมือนกับว่ามันอยู่เป็นที่เดียวกันนะครับไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่า logical space นั่นก็หมายความว่านะครับข้อมูลจริงๆของเรานั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขามาโชว์ให้เห็นก็เหมือนกับอยู่ในที่เดียวกันเช่นเดียวกับนะครับการขอนะครับทรัพยากรเพื่อรันโปรแกรมในกรณีของนะครับในกรณีของไอ้ตัว GPU นะครับในกรณีของตัว GPU นะครับเราก็นะครับจะเอาโปรแกรมขึ้นไปแล้วรันบนนะครับทรัพยากรของ Google กับ Amazon นะครับเวลาเรามองนั้นเราก็จะมองเห็นเป็น logical computing นะครับก็เปรียบเสมือนกับว่านะครับcomputing มาเรามองเหมือนกับเป็น logical computing นะครับเหมือนกับเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องนึงแล้วเราก็รันถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราส่งโปรแกรมขึ้นไปรันบนตัวแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของ cloud computing นั้นเขาก็อาจจะนะครับสามารถที่จะเรียกใช้ทรัพยากรของเครื่องไหนก็ได้นะครับหรือจะใช้ทรัพยากรของหลายเครื่องหรือ GPU หลายตัวที่เขามีอยู่ก็ได้เพื่อทำให้โปรแกรมของเรานั้นสามารถรันได้แต่เวลานะครับแต่เวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเราเหมือนกับว่านะครับเรามีอยู่แมชชีนตัวเดียวนะครับมีเครื่องคอมอยู่แมชชีนตัวเดียวแล้วหลังจากนั้นมันก็รันโปรแกรมเปรียบเสมือนกับเรามีเครื่องคอมของเราอยู่ครับไอตัวเครื่องคอมที่เราใช้รันตัวนี้ก็คือตัวฟิสิกอลนะครับตัวฟิสิกอลคอมพิวติ้งนะครับแต่ขณะเดียวกันไอ้ที่ Google ที่เป็นลักษณะของ Cloud Computing เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น Logical นะครับ Logical Computing นั่นก็คือเป็น Computing แบบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนว่ามันมีอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้รวมศูนย์เป็นเครื่องเดียวเหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์ที่ใช้รันนะครับแต่มันนะครับอาจจะกระจายการรันไม่รู้ละครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เรารันอาจจะใช้ทรัพยากรของเครื่องที่2ของ Google นะครับแต่อีกครั้งหนึ่งอาจจะใช้เครื่องที่1ก็ได้แต่ในมุมมองของเรานั้นนะครับ account ของเรากำลังรันอยู่เปรียบเสมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับนะครับคนจัดการนะครับคนจัดการนะครับทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Drive หรือว่านะครับ Cloud Computing ตัวนี้นะครับเขาก็จะต้องสร้างนะครับทรัพยากรเสมือนขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะนะครับไปใช้งานได้ฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับปกติแล้วนะครับทรัพยากรเสมือนเหล่านี้นะครับเมื่อมีการนะครับจัดการเรียบร้อยนะครับทรัพยากรเหล่านี้นะครับเวลาถูกยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ Google นี้นะครับสเปซที่ถูกจัดสรรให้กับ account ตัวนึงนะครับก็จะถูก partition หรือถูกแบ่งนะครับออกจากอีก account หนึ่งโดยที่ account 2 account นี้นะครับก็จะเป็นอิสระต่อกันการจัดการนะครับใน account หนึ่งจะไม่ส่งผลต่ออีก account หนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะลบไฟล์นะครับจะลบไฟล์ออกจาก account หนึ่งนะครับคุณจะลบไฟล์ออกจาก account หนึ่งนะครับมันก็จะไม่ส่งผลกับไฟล์ต่าง account นะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะ isolate นะครับมันจะ isolate นะครับการให้บริการออกจากการเปรียบเสมือนกับนะครับคุณมีฮาร์ดดิสก์อยู่2ฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นคนละฮาร์ดดิสก์คุณลบฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มันก็จะไม่ส่งผลกับฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับการคอมพิวติ้งกันนะครับการคอมพิวติ้งนั้นนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่คุณนะครับสมมติถ้าเกิดนะครับเราไปรันบน Amazon platform หรือ Google platform นะครับแล้ว Google Platform หรือ
Amazon Platform นั้นนะครับแบ่งทรัพยากรสำหรับการรันซอฟต์แวร์ตัวที่1นะครับกับนะครับจัดสรรทรัพยากรนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ตัวที่2ทรัพยากรสำหรับการคอมพิวติ้งมีอะไรบ้างครับก็อาจจะมีพวกนะครับ GPU นะครับหรือ CPU นะครับนะครับที่แบ่งออกมาเพื่อที่จะทำการรันโปรแกรมนะครับRAM เพื่อที่จะใช้ในการรันโปรแกรมนะครับแล้วก็storage เพื่อที่จะใช้ในการเพื่อที่จะรันโปรแกรมทั้งหมดนะครับในกรณีของ Google ในกรณีของ Google Drive ก็เป็นพวก storage นะครับก็แบ่งออกมาเป็น logical นะครับ logical computing ความสามารถในการรันโปรแกรม logical memory สำหรับการใช้ RAM นะครับ logical storage นะครับดังนี้เนี่ยเมื่อ Google แบ่งออกมานะครับเมื่อผู้ให้บริการนั้นแบ่งออกมานะครับสำหรับการรันซอฟต์แวร์ไอตัวที่1แล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวที่2นะครับไอการรันซอฟต์แวร์ตัวที่1ก็จะไม่ไปส่งผลต่อซอฟต์แวร์ตัวที่2ต่อให้การรันซอฟต์แวร์ตัวที่1นั้นมีการแครชออกมานะครับมันก็จะไม่ไปส่งผลถึงซอฟต์แวร์ตัวที่2เหตุผลเนื่องจากตัวแพลตฟอร์มที่ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งนี้นะครับจะพาร์ติชันนะครับจะพาร์ติชันตัวทรัพยากรหรือการรันนั้นให้เป็นอิสระต่อกันโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวไปกับกันนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับกันครับฉะนั้นเนี่ยต่อให้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ตัวที่1นั้นนะครับจะรันแล้วนะครับแครชหรือได้ผลไม่ดีมันก็จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของการรันสำหรับซอฟต์แวร์ตัวที่2นะครับอันนี้คือหลักการครั้งนี้เรากลับมาที่ Network Slice นะครับหลังจากที่เรารู้กัน Network Slice นั้นใช้คอนเซ็ปต์ที่คล้ายคลึงกับ Cloud Computing เลยครับนะครับ Network Slice เนี่ยนะครับใช้คอนเซปต์ Network Slice ตัวนี้นะครับใช้คอนเซปต์เหมือนกับตัว Cloud Computing เลยนั่นก็คือนะครับไอ้ Cloud Computing ที่ผมเพิ่งอธิบายไปนะครับในกรณีของ Google Drive นะครับก็สร้าง Logical Storage ในกรณีของ Cloud Computing ก็สร้างนะครับ Logical Computing Logical Memory แล้วก็ Logical Storage เพื่อใช้ในการรันในกรณีของ Network Slice นั้นมันสร้าง logical communication network ครับมันคือนะครับจัดสรรทรัพยากรนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับมันจัดสรรทรัพยากรเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับระหว่างนะครับ UE หรือ user equipment กับนะครับเพื่อกับ network ข้างนอกเพื่อรันนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับหมายความว่านะครับ operator นั้นนะครับจะมีการนะครับสร้างนะครับจะมีการจัดสรรทรัพยากรนะครับจัดสรรทรัพยากรทรัพยากรมีอะไรบ้างครับที่เราเคยเรียนมาในกรณีของ 5G ก็มีนะครับ Radio Access Network นะครับช่องสัญญาณที่เราจะใช้ในการที่จะติดต่อสื่อสารนะครับตัว Control Plane Function นะครับ Control Plane Function นะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่ในการนะครับทำนี้ในการเซตอัพนะครับทำหน้าที่การเซตอัพซึ่งแน่นอนคอนโทรลเพนฟังก์ชันนี้จะต้องใช้พลังในการคำนวณนะครับก็คือคอมพิวติ้งพาวเวอร์นะครับในการที่จะเซตอัพนะครับใช้ส่วนของซอฟต์แวร์บางส่วนซึ่งรันบนฮาร์ดแวร์นะครับคอมพิวติ้งพาวเวอร์เพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกตัวนึงก็คือuser plane function นะครับ user plane function ซึ่งใช้นะครับทรัพยากรในการที่จะนะครับ forward package หรือนะครับใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นนะครับทรัพยากรภายใน network เองนะครับเส้นทางในการที่จะนะครับroute ข้อมูลหรือ route package นะครับจากฝั่งส่งไปยังฝั่งรับนะครับอันนี้ก็คือไอตัวนะครับ routing power นะครับหรือทรัพยากรที่ใช้ในการ routing ทรัพยากรที่ใช้ในการ forward package นะครับ forward package ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวพันไปกับนะครับสำหรับการ routing นะครับ routing package แล้วก็ forward package เนี่ยมันก็เกี่ยวพันไปกับไอตัวนะครับทรัพยากรของตัว network ที่เชื่อมต่อไปยังข้างนอกขณะที่ control plane function นะครับ control plane function นั้นก็เกี่ยวพันกับนะครับทรัพยากรการคำนวณนะครับที่ใช้ในการนะครับเซตอัพการเชื่อมต่อนะครับแบบที่เราเรียนกันไปใน network function นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อกับนะครับกับตัว UE ผ่านช่องสัญญาณที่ถูก
จัดสรรไว้คือ Radio Access Network นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัว Network Slice เนี่ยมันจึงเป็นเหมือนกับสร้างแบบที่ผมบอกแล้วครับมันคือเหมือนกับนะครับจาก User Equipment นะครับมันก็เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ User Equipment นั้นนะครับต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับต้องการที่จะเชื่อมต่อจากจุด User Equipment นะครับไปยังที่ใดก็แล้วแต่ต้องการที่จะรันแอปพลิเคชันของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นเขาต้องการที่จะรันแอปพลิเคชันเพื่อจะนะครับรับวิดีโอมาจาก YouTube อย่างนี้นะครับเขาก็จะทำการนะครับทาง Mobile Operator นะครับก็จะนะครับจัดสรรนะครับจัดสรรทรัพยากรซึ่งทรัพยากรตัวนี้ก็นะครับทรัพยากรตัวนี้ก็มีแบบที่ผมบอกไปนะครับก็คือนะครับความสามารถในการเชื่อมต่อ user plane function นะครับแล้วก็ตัวช่องสัญญาณสำหรับการเป็น radio access network ก็คือจากนะครับ user equipment นะครับไปยังนะครับbase station หรือไปยัง gateway เหล่านี้นะครับก็จะจัดสรรทรัพยากรมานะครับพอจัดสรรทรัพยากรมาเสร็จปุ๊บนะครับจัดสรรทรัพยากรมาเสร็จปุ๊บนะครับตัว mobile operator พอจัดสรรมาเสร็จปุ๊บนะครับก็นะครับจะให้ทรัพยากรตัวนี้สำหรับ user นะครับ user equipment ในการรันไอ้ตรงนี้แหละครับที่ถูกจัดสรรมาเน้นเราเรียกว่า network sliceเป็นเหมือนกับช่องสัญญาณที่ถูกจัดสรรทรัพยากรมานะครับแบบเสมือนเพราะว่าไอ้ตัว network slice ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของ user equipment นะครับ UE เนี่ยอาจจะมองว่านะครับเป็นช่องสัญญาณไว้สำหรับส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลของตัวเองนะครับรวมไปจนถึง run application ของตัวเองแต่จริงๆแล้วนะครับในความเป็นจริงนั้นนะครับไอ้ช่องสัญญาณตัวนี้อาจจะต้องไปแชร์กับชาวบ้านอาจจะไปแชร์ร่วมกับชาวบ้านนะครับเปรียบเสมือนกับนะครับแบบที่ผมบอกไปนะครับในที่ผมอธิบายคู่ไปกับไอ้ตัวคอนเซปต์ของ Cloud Computing ก็เพราะว่ายกตัวอย่างเช่นในกรณีของ Google Drive นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราถูกบอกว่าโอเคเรามี space ที่เป็นลักษณะของ logical space นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตอนที่เก็บไฟล์จริงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไฟล์ของเราอาจจะไปเก็บรวมกับคนอื่นก็ได้แต่เวลามาแสดงผลให้เราเห็นตอนที่เราล็อกอินเข้าไปนั้นมันเปรียบเสมือนกับว่าเรามี space ของเราอยู่แล้ว space ของเรานั้นก็มีเฉพาะไฟล์ของเรานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในของจริงนั้นมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าในฮาร์ดดิสก์ที่ Google เก็บนะอาจจะมีไฟล์ของหลายๆคนอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับเรานั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปเพื่อที่จะไป extract หรือเข้าไปดูไฟล์ของชาวบ้านได้นะครับเพราะว่ามันถูก isolate แบบเสมือนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของ network slice นั้นก็คือการนะครับ partition นะครับทรัพยากรของ network นะครับซึ่งแบบที่ผมบอกนะครับทรัพยากรของ network นั้นก็ประกอบไปด้วยนะครับช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อผ่านwireless channel นะครับก็คือตัว channel ของ channel ของเครือข่ายไร้สาย radio access network นะครับความสามารถในการเชื่อมต่อผ่าน control plane function นะครับความสามารถในการ routing package ผ่าน user plane function นะครับซึ่ง user plane function นี้ก็รวมไปจนถึงนะครับไอตัว physical นะครับตัว physical data สายนะครับทางที่ data package มันจะวิ่งผ่านไปก็อาจจะประกอบไปด้วยแพ็กเกจหลายๆทางนะครับแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ Mobile Operator นะครับจอง Network Slice เพื่อให้ UE ใด UE 1หรือหลากหลาย UE นั้นทำการ Run Application นะครับมันจะเปรียบเสมือนกับว่าไอตัวนะครับทรัพยากรของ Network ตัวนี้นะครับจะถูกจองไว้เพื่อทำการส่งสำหรับ UE ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อนั้นนะครับcustomer หรือ UE เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องนะครับบอกนะครับว่าตัวเองนั้นต้องการที่จะรันแอปพลิเคชันตัวไหนนะครับทั้งนี้ก็จะบอกสเปคไปนะครับว่าbitrate ที่ตัวเองต้องการนะครับต้องการเชื่อมต่อนะครับเป็น capacity ขนาดไหนนะครับเป็นแอปพลิเคชันประเภท Internet of Things หรือ IoT หรือเปล่านะครับ
ดีเลย์ที่ต้องการใช้นะครับเป็นแบบไหนพูดง่ายๆคือนะครับยูสเซอร์จะต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยจะรันคลาสอะไรนะครับจะรันคลาสอะไรจะเป็นคลาส EMBB หรือจะเป็นคลาส URLLC หรือจะเป็นคลาส MMTC นะครับหลังจากนั้นยูสเซอร์นะครับส่งความต้องการที่จะทำการเชื่อมต่อมานะครับตัวนะครับตัวโมบายโอเปอเรเตอร์นะครับก็จะสร้างนะครับเน็ตเวิร์กสไลซ์ขึ้นมาก็แบบที่บอกกันนะครับเน็ตเวิร์กสไลซ์ก็อาจจะแบบที่ผมบอกไปก็คือเน็ตเวิร์กสไลซ์นั้นมันก็มาในแนวของคอนเซ็ปต์เหมือนคลาวด์คอมพิวติ้งก็คือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อรันแอปพลิเคชันตรงนั้นนะครับเชื่อมต่อรันแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดยูสเซอร์นะครับต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับต้องการที่จะเชื่อมต่อผ่าน EMBB application นะครับโดยที่ต้องการที่จะได้ดูหนังที่มีคุณภาพสูงอาจจะเป็น 3D วิดีโอเหล่านี้นะครับขอไปที่เน็ตเวิร์กสมมติถ้าเกิดยูสเซอร์นั้นมีความsubscribe นะครับหรือจ่ายเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวโอเปอเรเตอร์ก็จะจัดสรรทรัพยากรณเวลาที่ขอณเวลานั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สร้างนะครับช่องทางเสมือนขึ้นมาครับสร้างช่องทางเสมือนขึ้นมานะครับซึ่งช่องทางเสมือนตัวนี้นะครับก็จะนะครับถูกจัดสรรทรัพยากรมาโดยนะครับทรัพยากรก็จะมีแบบที่บอกไปนะครับ Radio Access Network นะครับเป็นช่องสัญญาณนะครับเป็น Control Plane Function นะครับ User Plane Function นะครับแล้วก็ซึ่ง User Plane Function นี้นะครับก็จะรวมไปจนถึงuser plane function นี้ก็ถูกคอนฟิกนะครับว่าอาจจะมีเส้นทางในการวิ่ง data เนี่ยหลากหลายนะครับเหล่านี้นะครับซึ่งเส้นทางในการวิ่งนั้นก็เป็น route สำหรับการส่งข้อมูลไปนะครับอาจจะมีหลาย route นะครับหลาย route เพื่อให้สามารถที่จะ forward packet ไปได้นะครับโดยแต่ละ route นั้นก็จะถูกจัดสรรทรัพยากรมาเพื่อสามารถที่จะนะครับให้ run ไปได้ทั้งนี้นะครับหลังการmobile operator ก็นะครับตอนที่ net user equipment นั้นขอเพื่อที่ทำการนะครับ run application มานั้นนะครับ mobile operator ก็จะต้องไปดูทรัพยากรนะครับนั่นก็คือดูว่า network ปัจจุบันเนี่ยนะครับเพียงพอนะครับทรัพยากรเพียงพอกับการสร้าง network slice เพื่อให้ user นั้นมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับดูโหลดนะครับในปัจจุบันว่านะครับแบนด์วิดต์พอไหมนะครับสามารถที่จะให้เชื่อมต่อไหมถ้าเกิดเพียงพอนะครับตัวเน็ตเวิร์กโอเปอเรเตอร์ก็จะสร้างนะครับเน็ตเวิร์กสไลซ์ขึ้นมานะครับโดยที่นะครับพอสร้างเน็ตเวิร์กสไลซ์ขึ้นมานั้นโอเปอเรเตอร์หลักๆก็จะมีการการันตีคุณภาพของการให้บริการผ่าน SLA SLA ตัวนี้ก็เป็นนะครับย่อมาจากคำว่า serviceLevel Agreement นะครับไอตัวนี้นะครับบางครั้งเขาก็เรียกว่า Quality of Service นะครับ QOS Quality of Service นะครับก็อยู่ในหลายรูปแบบนะครับอาจจะนะครับการันตี Bit Rate นะครับ Bit Rate ว่า Bit Rate นี้จะต้องไม่ต่ำกว่านะครับเท่านี้นะครับการันตี Delay โอเค Delay อาจจะไม่เกินเท่านี้นะครับการันตีจิตเตอร์นะครับจิตเตอร์ก็ความหมายคือว่านะครับค่าความแปรปรวนของเวลาที่แพ็กเกจนะครับจะวิ่งเข้ามานะครับโดยปกติจิตเตอร์นี่จะสำคัญมากนะครับในกรณีที่เราต้องการดูพวกสตรีมมิ่งเซอร์วิสนะครับสตรีมมิ่งเซอร์วิสถ้าเกิดสมมติจิตเตอร์มันสูงเนี่ยเวลาเราดูสตรีมมิ่งเซอร์วิสเนี่ยนะครับมันก็จะติดขัดนะครับความหมายก็คือว่าพอดูวิดีโอไปสักพักหนึ่งมันก็จะหยุดเพื่อรอบัฟเฟอร์นะครับถ้าเกิดจิตเตอร์มันน้อยนะครับถ้าเกิดจิตเตอร์มันน้อยหมายความว่านะครับเวลาระหว่างแพ็กเกจเนี่ยมันไหลเข้ามาเรื่อยๆมันไม่กระปริกกระปอยประเภทมาแป๊บแล้วก็ยังก็หยุดไปนานอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับวิดีโอที่เราดูผ่านสตรีมมิ่งสวิตช์มันก็จะลื่นนะครับมันจะไม่หยุดแล้วจากนั้นก็บัฟเฟอร์หยุดแล้วก็บัฟเฟอร์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ความหมายคือจิตเตอร์มันสูงจิตเตอร์สูงก็คือช่วงระยะห่างระหว่างนะครับข้อมูลที่วิ่งเข้ามานะครับมันค่อนข้างจะแปรผันค่อนข้างเยอะนะครับอาทิเช่น
ไหลๆเข้ามาอยู่ดีๆหยุดนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องข้อมูลหมดที่จะดิสเพลย์นะครับสำหรับไอเหมือนกับคุณดูฟุตบอลนะครับถ่ายเป็นสตรีมมิ่งออกมานะครับดูไปแป๊บหนึ่งนะครับต้องบัฟเฟอร์หยุดอีกแล้วดูไปอีกพักหนึ่งบัฟเฟอร์หยุดอีกแล้วไอเนี้ยคือจิตเตอร์สูงทั้งนี้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่โอเปอเรเตอร์สร้างนะครับตัวเน็ตเวิร์กสไลซ์ขึ้นมานะครับตัวเน็ตเวิร์กสไลซ์ตัวนี้นะครับก็จะถูกการันตีการให้บริการผ่านตัวที่เราเรียกว่าตัว SLA หรือ Service Level Agreement นะครับทั้งนี้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เมื่อสไลซ์นั้นถูกสร้างขึ้นมานะครับ User Equipment หรือ UE หรือ Customer นั้นนะครับก็สามารถที่จะรันแอปพลิเคชันนะครับโดยผ่าน Network Slice ตัวนั้นขึ้นมานะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ UE นะครับnetwork นั้นมีทรัพยากรให้รันเพียงพอนะครับแล้วก็ตัว user equipment นะครับตัว user หรือ customer นั้นนะครับได้มีการ subscribe นะครับเป็นสมาชิกของการใช้บริการเหล่านี้ได้จริงนะครับมีการ verify ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ network นะครับก็จะนะครับ network operator นะครับก็จะทำการนะครับจะทำการจองทรัพยากร network slice มานะครับจองทรัพยากร network slice มานะครับนะครับ network slice มาจองมาเพื่อทำการเชื่อมต่อจองมานะครับจองมานะครับข้อสังเกตอย่างนึงนะครับของ network slice นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีการจองทรัพยากรนะครับมันนักศึกษาจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือตัว slice ตัวที่1 network slice ตัวที่2network slice ตัวที่3นะครับ network slice ตัวที่4นะครับ network slice ตัวที่5นะครับแต่ละ slice เนี่ยนะครับมีการแชร์นะครับบนทรัพยากรของ mobile operator ตัวเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้คอนเซปต์ของ cloud computing ที่เราเพิ่งพูดกันไปถึงนะครับมันก็จะมองนะครับ user equipment นะครับก็จะมอง mobile operator เหมือนนะครับคนให้บริการคลาวด์ก็เหมือนกับตอนที่เราใช้ Google Drive นะครับเราใช้ Google Drive แล้วเราก็มอง Google เนี่ยเป็นเหมือนกันคนที่ให้บริการ Google Drive เราซึ่งเราสามารถที่ไปเก็บข้อมูลได้เช่นเดียวกันครับ User Equipment ก็มอง Mobile Operator นะครับ Mobile Operator ตัวนี้นะครับก็ในประเทศไทยก็อาจจะเป็น AIS นะครับ DTAC 2นะครับหรือนะครับCAT นะครับหรือ TOT นะครับเหล่านี้นะครับมอง Mobile Operator เหล่านี้นะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นผู้คล้ายกับที่เรามอง Google นะครับเรามอง Google ในการให้ Space ของเราในการที่จะเก็บไฟล์แต่คราวนี้นะครับเวลาที่เราใช้ 5G นั้นเราจะมอง Mobile Operator เป็นเหมือนกับคนที่จะนะครับจัดสรรทรัพยากรมาเพื่อให้เราสามารถที่จะรันแอปพลิเคชันได้นะครับนั่นก็คือพอสร้างสไลด์ขึ้นมานะครับเน็ตเวิร์กสไลด์ขึ้นมานะครับก็คือการสร้างช่องนะครับแล้วก็จัดสรรทรัพยากรมาให้เราเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะรันแอปพลิเคชันของเราบนแต่ละสไลด์ได้นะครับทั้งนี้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เรารันแอปพลิเคชันบนแต่ละสไลด์แน่นอนแต่ละสไลด์นั้นอาจจะเป็นบางสไลด์อาจจะเป็น EMBB บางสไลด์ก็อาจจะเป็น URLLCนะครับบางสไลด์อาจจะมาออกมาเป็น MMTC การรันแอปพลิเคชันของแต่ละยูเซอร์นะครับที่รันบนสไลด์แตกต่างกันจะไม่ส่งผลถึงกันนั่นก็คือนะครับ Mobile Operator จะแยกนะครับแยกเสมือนแยกนะครับเสมือนแยกเพราะจริงๆแล้วมันใช้ทรัพยากรอันเดียวกันเหมือนกับที่คุณไปใช้ทรัพยากรของ Google Drive นะครับจริงๆคุณไปใช้ฮาร์ดดิสก์ของ Google Drive อันเดียวกันแหละแต่เวลาคุณนะครับมี2 account นะครับ account 2 account ตัวนี้นะครับก็ไม่เกี่ยวพันกันนะครับคุณก็ไม่สามารถนะครับการลบนะครับไฟล์จาก Google Drive account นึงนะครับมันก็จะไม่ไปส่งผลต่อ Google Drive อีก1 account นะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของ network slice เนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันสร้างสไลด์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับการ run application บนสไลด์ยกตัวอย่างเช่นในสไลด์ตัวที่1นะครับกับสไลด์ตัวที่2เนี่ยนะครับจะแยกออกจากการเป็นอิสระต่อกันนั่นก็หมายความว่านะครับ
ถ้าเกิดสไลด์ตัวที่1การรันข้อมูลของแอปพลิเคชันบนสไลด์ตัวที่1นะครับบนพื้นฐานของแอปพลิเคชันบนพื้นฐานของทรัพยากรที่จัดสรรมาเพื่อสไลด์ตัวที่1นั้นถ้าเกิดมีการนะครับเฟลนะครับ SLA ไม่ถึงนะครับไม่สามารถที่จะการันตีนะครับ service level agreement หรือ quality of service ได้นะครับไม่ว่าจะเนื่องจากเหตุผลใดๆนะครับมันก็จะไม่ไปกระทบกับสไลด์ตัวอื่นนะครับจะไม่ไปกระทบกับสไลด์ตัวอื่นนะครับที่นะครับโมบายโอเปอเรเตอร์จัดสรรทรัพยากรมาเพื่อนะครับ user equipment ตัวอื่นนะครับหรือ mobile device ตัวอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถมอง network slice นะครับเป็น service นะครับเป็น service ที่สร้างนะครับช่องทางนะครับการติดต่อสื่อสารแบบเสมือนโดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่นะครับจาก mobile operator นั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ isolate นะครับ isolate ทรัพยากรเหล่านี้นะครับในแต่ละ network slice นั้นเป็นอิสระต่อกันนะครับทั้งนี้ในแต่ละservice level agreement ในแต่ละสไลด์นั้นก็อาจจะแตกต่างกันด้วยบางสไลด์นะครับอาจจะสร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับแอปพลิเคชันที่ต้องการบิตเรทสูงบางสไลด์นะครับอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับแอปพลิเคชันที่มีความต้องการความเสถียรสูงนะครับแล้วก็ดีเลย์ต่ำบางสไลด์นะครับอาจจะถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อนะครับการติดต่อสื่อสารแบบ IoT นะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละสไลด์ก็จะไม่เกี่ยวพันกันก็จะมีนะครับprofile หรือ service level agreement นะครับหรือ quality of service ในการคุมจาก mobile operator นั้นแตกต่างกันนะครับหลังจากที่ผู้ใช้นะครับรันแอปพลิเคชันตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวทรัพยากรไอตัว network slice ตัวนี้ก็จะถูกปลดนะครับจะถูกปลดนะครับแล้วหลังจากนั้นไอตัว network slice ตัวนี้นะครับหรือทรัพยากรตัวนี้ก็จะถูกนำไปใช้นะครับกับ UE คนอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคอนเซ็ปต์ของ network slice ก็จะคล้ายคลึงนะครับจะคล้ายคลึงกับการให้บริการคลาวด์นะครับโอเคนะครับไอ้ทีนี้คือคอนเซ็ปต์ของ network slice ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งใหม่นะครับที่นำมาใช้กับนะครับโครงข่าย 5G นะครับโอเคครับสวัสดีครับ